สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลมีความหวังในตัวติโก้อาคันตาร่าเพิ่มขึ้นหลังจากที่ทางเซต้ากล่อมนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปไม่สำเร็จมีความเป็นไปได้สูงมากแล้วนะครับที่ฤดูกาลหน้าติโก้อาคันตาร่าจะไม่ได้อยู่กับทีมเสือใต้ต่อไปในฤดูกาลหน้าเนื่องจากตอนนี้ทางนักเตะแสดงเจตจำนงชัดเจนนะครับว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ซึ่งดูท่าแล้วบาเยิร์นมิวนิกคงจำใจจะต้องขายเขาออกจากทีมในช่วงหน้าร้อนนี้อย่างแน่นอนโดยทางสปอร์ตบิลนะครับรายงานมาว่าสถานการณ์ของติโก้อาคันตารานั้นเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วโดยทางคาไฮลูมินิเก้ผู้อำนวยการสโมสรก็ได้ออกมายอมรับตามตรงนะครับว่านักเตะต้องการย้ายออกจากทีมจริงๆแม้ว่าเราจะส่งคนไปเจรจาเพื่อนร่วมน้าวให้เขาอยู่ต่อแต่ก็ไม่เป็นผลโดยรายงานนะครับคาไฮลูมินิเก้หัวหน้าทีมบาเยิร์นมิวนิกของบาเยิร์นมิวนิกก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้ส่งฮาซานซาลิฮันมีสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการแผนกกีฬาของสโมสรไปเกลี้ยกล่อมให้ตัวนักเตะอยู่กับสโมสรต่อไปในฤดูกาลหน้าแต่ดีดาวเตะบาร์เซโลน่าก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะย้ายออกจากเบอร์ยูมินิกและเดินหน้าต่อไปในความเป็นจริงของการเจรจาฮาซานกับเขานั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีมากและเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะจบลงตรงที่เขาต้องการย้ายออกจากทีมและไม่มีการลังเลอะไรเลยโดยในรายงานสัปดาห์นี้ระบุว่าค่าตัวของติโก้นั้นอยู่ที่27ล้านปอนด์ซึ่งมันน่าจะเป็นจำนวนเงินที่ทางเจอร์กิ้งคล็อปพร้อมที่จะจ่ายไว้ผมไม่ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวของติโก้ในที่สาธารณะแต่เรามีราคาอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเราน่าจะขายเขาจะเทียมในช่วงหน้าร้อนนี้เลยเพราะถ้าหากเราจะถึงเดือนมกราคมพวกเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมไม่ได้โกรธอะไรเขาที่เขาต้องออกจากทีมไปผมชอบในตัวเขาเขาเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมและมีนิสัยดีผมชอบเขาแต่คุณก็ควรไม่ลืมว่าณตอนนี้ติโก้อายุ29ปีแล้วเขาอยู่ในวัยที่หากเขาต้องการทำอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่เขาต้องทำตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมีสโมสรไหนบ้างยื่นข้อเสนอที่เราพอใจเข้ามาและเราพร้อมที่จะพิจารณามันฮาคายลูมินิเก้บอกกับทางสกายเยอรมนีติโมวานเนอร์จะไม่ใช่แข้งดังคนสุดท้ายที่ปฏิเสธการย้ายมาลิเวอร์พูลย้อนกลับไปเมื่อราวนี้เองก่อนนะครับสาวกของดังลิเวอร์พูลทั่วโลกน่าจะตกอยู่ในอารมณ์เหมือนคนอกหักด้วยกันนะครับพอเห็นเป้าหมายหลักของทีมรักตามจีบมานานอย่างติโมวานเนอร์ตัดสินใจเซ็นสัญญากับสโมสรเชลซีไปแบบสุดเซอร์ไพรส์เจอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าที่ต้องยอมตัดใจจากติโมวานเนอร์และปล่อยให้คู่แข่งร่วมลีกคว้าชิ้นประมาณไปครอบครองด้วยค่าตัว54ล้านปอนด์ก็เพราะไม่ต้องการเสี่ยงลงทุนซื้อนักเตะด้วยเงินมหาศาลท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโคโรนาเพราะนอกจากค่าตัวยังมีเรื่องค่าเหนื่อยสูงลิบลิ่วเข้ามาประกอบอีกหนึ่งปัจจัยแน่นอนว่าทางฝั่งของติโมวานเนอร์เองก็อาจจะมีส่วนสำคัญต่อการล้มดิวกับลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันเพราะสื่อหลายสำนักต่างก็เชื่อกันว่าที่เขาเลือกฝากอนาคตไว้ที่เชลซีนั้นก็เพราะมองถึงโอกาสการลงสนามเป็นหลักไม่ใช่เรื่องเงินทองอย่างที่เด็กหงบางส่วนพูดกันไม่มีนักเตะระดับท็อปคนไหนอยากนั่งสำรองถึงแม้จะไม่มีอะไรมายืนยันเป็นประโยคข้างต้นที่ถูกต้อง 100% หรือไม่แต่มันคือเรื่องที่สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากเพราะในเมื่อคุณมีฝีเท้าสูงมากพอจะเป็นตัวหลักให้กับทุกสโมสรทั่วโลกฉะนั้นหากคิดย้ายทีมแล้วแล้วก็ชีวิตต้องดีกว่าเดิมไม่ใช่ถูกลดคุณค่าลงแวนเนอร์เองก็คงมองเห็นเหมือนกับคอลูกหนังส่วนใหญ่ว่าภายในทีมลิเวอร์พูลมีแนวรุกระดับโลกอย่างซาลาห์มาเน่เฟอร์มิโนคอยประจำการอยู่แล้วแถม3คนนี้ยังเจ็บยากและฟิตปังกันเกือบตลอดทั้งเวลาอีกด้วยคำถามก็คือถ้าเขาเลือกย้ายมาอยู่แอนฟิลด์แล้วจะมีโอกาสเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงได้มากแค่ไหนในเมื่อคำตอบมันชัดเจนอยู่ในสายลมขนาดนี้แล้วแถมเชลซียังมอบข้อเสนอสุดแสนพิเศษที่ยากจะปฏิเสธได้จึงไม่แปลกใจอะไรที่ติโมวานเนอร์จะยอมฝากอนาคตด้วยทุกคนยังมองว่าหงส์ด่างได้แชมป์พอบปาฏิหาริย์ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลไปต้านการนำทีมของเจอร์กิ้งคล็อปจะยกระดับความแข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่องในทุกปีนับตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมหงส์ด่างจนกระทั่งประสบความสำเร็จคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพสโมสรโลกและล่าสุดคือพรีเมียร์ลีกอังกฤษตลอด2ปีหลังสุดแต่เชื่อเถอะว่าคอบอลเกือบทุกคนรวมถึงเดอะคัพบางส่วนยังคงสงสัยอยู่ลึกๆว่าทัพหงส์แดงชุดนี้จะรักษาความยิ่งใหญ่เอาไว้ได้นานแค่ไหนกันเชียวแต่เชื่อเถอะว่าคอบอลเกือบทุกคนรวมถึงเดอะคัพบางส่วน
คงสงสัยกันอยู่ลึกๆว่าทัพหงแดงชุดนี้จะรักษาความยิ่งใหญ่เอาไว้ได้นานแค่ไหนกันเชียวฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความรู้สึกกังขานั้นจะถูกส่งต่อไปยังเหล่านักเตะคนอื่นๆทั่วโลกบางทีทีมเวเนอร์ที่เติบโตมาในยุคสมัยอันรุ่งเรืองสุดขีดของเชลซีอาจจะมองว่าทีมของเสี่ยหมีโรมันอับราโมวิชน่าจะมีโอกาสกลับไปประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงได้อีกครั้งในเร็วๆนี้อีกด้วยเช่นเดียวกันต้องคว้าแชมป์ต่อเนื่องจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อสถานการณ์ค่อนข้างชัดเจนแบบนี้นักเตะลิเวอร์พูลทีมงานไปจนถึงแฟนบอลทั่วทั้งโลกก็ไม่ควรเก็บเอาเรื่องพวกนี้มาคิดมากเรื่องการเสริมทัพฉะนั้นทางแก้เดียวก็คือจงพยายามต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อไปเรื่อยๆด้วยการคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆมาครอบครองต่อเนื่องในทุกๆปีอย่าลืมว่ามันคือสิ่งที่ทีมใหญ่ๆอย่างไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีเคยทำมาก่อนในอดีตและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมสองสโมสรนี้ถึงมีผู้เล่นระดับโลกตบเท้าเข้าไปฝากอนาคตอยู่เรื่อยๆแบบไม่เคยขาดทั้งที่ห่างหายจากความสำเร็จอย่างจริงจังมาพักหนึ่งแล้วสมมติว่าถ้าจูเกนคล็อปนำหงแดงคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆมาได้ต่อเนื่องไปอีก4ปีจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาเชื่อเถอะว่านักเตะระดับโลกทุกคนก็อยากฝากอนาคตเอาไว้ในทินแอนฟิลด์แห่งนี้แน่ๆแถมยังเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงให้กับสโมสรไปพร้อมๆกันอีกด้วยเชื่อมั่นในตัวเจเกนคล็อปใช้ชนะและความสำเร็จอันหอมหวานตลอด2ปีที่ลิเวอร์พูลทำเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่ส่งผลให้ในเวลานี้สาวกหงแดงส่วนหนึ่งติดนิสัยกลัวความผิดหวังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าพอทีมเสมอหรือแพ้ปิดดิวนักเตะที่ต้องการไม่ได้ก็มักจะออกมาประสานเสียงด่าทีมรักกันจ้าละวันแต่สิ่งสำคัญก็อยากฝากไปถึงพวกเราทุกคนในฐานะเด็กหงด้วยกันนะครับก็คือจงเชื่อมั่นในตัวเจคกิ้งคล็อปเพราะนี่คือผู้จัดการทีมที่นำแชมป์พรีเมียร์ลีกมาสู่สโมสรได้สำเร็จหลังรอคอยมานานถึง30ปีฉะนั้นไม่ว่ากุนซือเฮฟวี่เมทัลจะตัดสินใจอย่างไรกับการสร้างทีมต่อไปอีก4ปีนับจากนี้ขอให้เชื่อมั่นและรอคอยอย่างอดทนเพราะสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือความสุขของพวกเรามวลมหาประชาชนชาวเดอะคัพนั่นเองอย่าลืมว่าทีมที่เราคว้าแชมป์ลีกได้โดยไม่ซื้อเพิ่มอย่าลืมว่าฤดูกาล2019ถึง2020เพิ่งจะจบลงไปหมาดๆนั้นลิเวอร์พูลไม่ได้ซื้อตัวผู้เล่นตัวหลักเสริมทัพอย่างจริงจังเลยจะมีก็ทาคุมิมินามิโนะที่ดึงเข้ามาในเดือนมกราคมด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์กับเซนฟีอาเรียนเท่านั้นและไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรเราจะได้เห็นเจคกิ้งคล็อปซื้อผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้ชัวร์ซึ่งหมายความว่าทีมจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกอย่างเป็นรูปธรรมฉะนั้นเราจะไปกังวลให้ตื่นตูมกันเพื่ออะไรแต่เดี๋ยวก่อนด้วยความที่ลิเวอร์พูลเป็นสโมสรใหญ่ย่อมมีโปรเจกต์เพื่อต่อยอดความสำเร็จในอนาคตที่รออยู่มากมายฉะนั้นทีมโวเมเนอร์จึงไม่ใช่เป้าหมายเดียวของเจคกิ้งคล็อปในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนพวกตัวท็อปที่ทีมเราสนใจอยู่นั้นก็จะมีใครบ้างเก่งขนาดไหนชื่อเสียงโด่งดังมากเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกทีจากข่าวที่อัปเดตกันทุกวี่ทุกวันแต่เมื่อมองจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นก็ขอเตือนสติสาวกหงแดงเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าตีโวเวนเนอร์ไม่ใช่นักเตะระดับโลกคนสุดท้ายที่จะปฏิเสธการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนชอบความเจ็บปวดเฮนโดเผยมีวันนี้ได้เพราะเปลี่ยนคำด่าให้เป็นพลังจอร์แดนเฮนเดอร์สันกัปตันทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ตามตรงว่าที่ประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะใช้สูตรเปลี่ยนคำด่าและเสียงวิจารณ์ในด้านลบให้กลายเป็นพลังที่จริงผมเองก็เจ็บปวดเหมือนกันเวลาที่โดนคอบอลด่าหรือวิจารณ์เสียหายแต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งนี้มันอยู่คู่กับโลกของฟุตบอลมาตั้งแต่โบราณแล้วเฮนโดเปิดเผยกับเดลี่เมลอยากฟังถึงเหล่าดาวรุ่งที่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ในทุกๆวันว่าให้อดทนเพราะมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกคุณโดยเฉพาะคนที่ค้าแข่งในสโมสรใหญ่ซึ่งผมผ่านการเรียนรู้และเติบโตผ่านความเจ็บปวดเหล่านั้นกับลิเวอร์พูลมานานหลายปีเหมือนกันกว่าจะมีวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรับมือกับเรื่องแย่ๆในแต่ละวันซึ่งผมก็เจ็บมาเยอะกว่าจะเอาอยู่เรียกได้ว่าพอมีคนมาด่าแต่ละทีก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นพลังซะใช้มันขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความสำเร็จในอนาคตผมเองจะขอยืนยันว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอย่างเด็ดขาดมันจะเป็นเช่นนี้ไปจนกระทั่งแขวนสตั๊ดอย่างแน่นอนเพราะการหยิบเอาเสียงวิจารณ์ด้านลบมาปลุกไฟในตัวผมให้ลุกโชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1สิงหาคมนะฮะ